จากกรณีที่เครือข่ายกลุ่มต่อต้านไม่เอาเหมืองแร่ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคนเพชรบูรณ์ไม่เอาเหมืองแร่เครือข่ายองค์การโลกสีเขียวเพชรบูรณ์ร่วมกับกลุ่มคนหนองไผ่นาเฉลียงยางงามไม่เอาเหมืองแร่และชาวบ้านผู้นำชุมชนจากตำบลนาเฉลียงตำบลยางงามและตำบลหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์จำนวนกว่า300คนรวมตัวกันเดินทางมาที่สารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อยื่นหนังสือและรายชื่อผู้คัดค้านการทำเหมืองแร่ต่อนายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากที่มีกระแสข่าวว่าบริษัทกลุ่มธุรกิจทุนข้ามชาติได้ถอนอาชญาบัตรการสำรวจแร่เดิมในเขตพื้นที่อำเภอหนองไผ่และอำเภอชนแดนและได้มีการยื่นขออนุญาตอาชญาบัตรสำรวจแร่ใหม่เนื่องจากอาชญาบัตรเดิมจะหมดอายุในเดือนมกราคมปี63รวมทั้งยังได้มีการเตรียมเข้ามาสำรวจขุดเจาะแร่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์อีกครั้งแต่ที่ผ่านมานั้นกลุ่มชาวบ้านได้ขอให้อุตสาหกรรมจังหวัดชี้แจงถึงความชัดเจนว่าได้อนุญาตให้บริษัทเหมืองแร่เข้ามาสำรวจรอบใหม่แล้วหรือไม่แต่ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจึงรวมตัวกันเดินทางมาที่สารกลางจังหวัดพร้อมนำรายชื่อผู้คัดค้านการทำเหมืองแร่มายื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่29พฤษภาคม2562ที่ผ่านมาล่าสุดบ่ายวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาเครือข่ายกลุ่มต่อต้านไม่เอาเหมืองแร่ดังกล่าวจำนวนกว่า100คนได้เดินทางมารวมตัวกันณที่ว่าการอำเภอหนองไผ่เพื่อรับฟังคำชี้แจงจากนายชัยสิทธิ์ชัยสำริดผลในอำเภอหนองไผ่และนายสุทัศน์บุญณะเจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญการส่วนจัดการที่ดินสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4สาขาพิษณุโลกหลังพบหลักหมุดปริศนาที่ระบุว่าเป็นของกรมป่าไม้และของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรหรือสปก.โผล่ตามข้างถนนภายในหมู่บ้านและในที่ดินของชาวบ้านทั้งที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดและที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นสปก.โดยที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนไม่มีใครทราบว่าหลักหมุดดังกล่าวปักไว้เพื่ออะไรและมีกลุ่มทุนข้ามชาติส่งทีมสมุดแร่แฝงตัวมาแกล้งปักหมุดหรือไม่เนื่องจากมีชาวบ้านบางรายพบเห็นมีการมาปักหมุดในช่วงเวลากลางคืนโดยที่นายชัยสิทธิ์ชัยสำริดผลในอำเภอหนองไผ่กล่าวต่อกลุ่มต่อต้านไม่เอาเหมืองแร่ว่าเจ้าหน้าที่ที่มาปักฝังหมุดมีทั้งที่เป็นข้าราชการป่าไม้ทำเองและได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนเพราะฉะนั้นจึงมีเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดระยะเวลาจึงต้องเร่งรีบทำโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านได้รับทราบและทำให้บางครั้งต้องทำงานในช่วงเวลากลางคืนไม่ใช่เป็นพวกบริษัทสมุดแร่อย่างแน่นอนส่วนนายสุทัศน์บุญณะเจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานกล่าวว่าหมุดที่ปักไว้นั้นเป็นหมุดหลักฐานที่สร้างไว้เพื่อใช้อ้างอิงโดยเอาค่าพิกัดดาวเทียมมาลงไว้สำหรับหน่วยงานตนใช้รังวัดที่ดินแนวเขตป่าสงวนจำแนกขอบเขตให้ชัดเจนส่วนขบวนการและวิธีการเข้ามาตอนแรกมาสำรวจก่อนอาจจะพบชาวบ้านเจ้าของที่บ้างไม่พบบ้างส่วนขบวนการที่สองจะมาสร้างหลักและฝังหลักก็ได้พยายามบอกให้เจ้าที่ที่เข้ามาอธิบายกับชาวบ้านฟังส่วนขบวนการที่3หรือขบวนการต่อไปเมื่อฝังเสร็จแล้วจะมีเจ้าที่เข้ามาตั้งค่าหมุดให้ตรงกับค่าดาวเทียมเพื่อไว้ใช้อ้างอิงแนวเขตของชาวบ้านและของป่าสงวนได้อย่างชัดเจนต่อไปทั้งข้าราชการทำเองและมีการจ้างด้วยมีการจ้างบริษัทรับเหมาจ้างยืนยันนะยืนยันนะเพราะนั้นเจ้าบริษัทเนี่ยมันเลื่อนเวลาไม่ได้เพราะมันเป็นสัญญาจ้างเพราะนั้นมันเป็นสัญญาจ้างมันก็เลยเขาก็เลยต้องเร่งรีบทำในคำว่าเร่งรีบทำเขาก็ไม่เข้าหากำนันผู้ใหญ่บ้านว่าแล้วซัดเลยรวมถึงทำตอนกลางคืนรวมถึงทำตอนกลางคืนพอก่อนพระอาทิตย์ตกให้มันมีแสงอ่ะยิงดาวเทียมได้อ่ะทำเลยหมุดหลักฐานนี่นะครับมันจะเป็นหมุดหลักฐานที่เราสร้างไว้เพื่อมาไว้ใช้อ้างอิงก็คือต้องมีการเอาค่าพิกัดดาวเทียมมาลงไว้สำหรับหน่วยงานผมเนี่ยทำมาเพื่อรังวัดที่ดินกรชด้วยแล้วก็แนวเขตป่าสงวนจำแนกขอบเขตชัดเจนไงครับนะครับตรงนี้ก็แต่กระบวนการวิธีเนี่ยผมเข้ามาตอนแรกมาสำรวจก่อนอาจจะพบชาวบ้านบ้างไม่พบบ้างเจ้าของที่นะครับกระบวนการที่2มาสร้างหลักนะครับแล้วก็ฝังหลักอันเนี้ยก็พยายามบอกให้คนที่เข้ามาเนี่ยได้พยายามพบปะคนแล้วก็ให้อธิบายให้ฟังส่วนกระบวนการที่3เนี่ยกระบวนการต่อไปถ้าฝังเสร็จแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ของช่างตำรวจนะเข้ามาโปรเซสหมุดเพื่อให้ตรงกับเราเทียมอยู่ค่าพิกัดไหนอีกทีนึงอันนี้ยังไม่ทำเพราะยังฝังหลักไม่เสร็จนะครับ
ในกระบวนการตรงเนี้ยเรามาทำเฉพาะเรื่องที่ว่าจะเป็นประโยชน์กับเราก็คือเรื่องอ้างอิงขอบเขตของพื้นที่ชาวบ้านกับแนวเขตป่าสงวน